ไดบุสึเนี่ยถือเป็นไอคอนสำคัญของคามาคุระเลยนะครับดังนั้นไดบุสึก็เลยถูกพัฒนาเป็นสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายในคามาคุระนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของที่ระลึกที่เป็นไดบุสึมีอะไรบ้างครับของที่ระลึกไดบุสึอันนี้คือมีความเซอร์มากครับคือถุงเท้าไดบุสึเป็นหน้าเลยครับก็มีหน้าด้วยหน้าก็ต้องมีผ้าเช็ดหน้าด้วยนี่คือตั้งมือถือป่ะครับอันนี้คือที่ปิดตาครับนี่ภาพแล้วจะเป็นไดบุสึเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะวัตถุประสงค์ของอันนี้คืออะไรคือบีบแล้วแบบอุ้ยแล้วจริงๆเขามีคล้ายๆพักเครื่องของเรานะครับก็คือไดบุสึองค์เล็กๆวางขายด้วยมีหลายขนาดนะครับมีขนาดเล็กจิ๋วถึงขนาดใหญ่เลยก็มีนะครับซึ่งเขามีความเชื่อด้วยนะครับว่าให้ซื้อไดบุสึกลับบ้านครับถ้ามาประเทศไทยนะครับพาเครื่องครับพาเครื่องสวยประณีตแล้วก็วัตถุเป็นอย่างดีครับที่ทำกระดาษนะครับ500 เยนอันเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะครับ450 เยนที่แค่หูนี่คือคิดได้ไงอ่ะเสิร์มากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลลาเก็ตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับ Sayonara